เมาพอเมาปุ๊บผู้ชายไงก็เลยเดินถอดเสื้อกลางร้านกาดก็เข้าไปเตือนพี่ถอดเสื้อไม่ได้นะสักพักหนึ่งคุณผู้ชมฝั่งของพี่นี่แหละที่เดินถอดเสื้อมากับเพื่อนแล้วล้อมตัวกาดออกมาเลยแล้วหลังจากนั้นพอมาถึงด้านหน้าล็อกคอมานะคะสักพักหนึ่งล็อกคอไม่พอบีบปากบีบหัวแล้วก็เหมือนบอกมึงรู้ไหมกูนี่เป็นใครกูสารวัตรนะแล้วก็กระชากคอตบหน้าค่ะพนักงานแจ้งผมว่าพี่ลูกค้าถอดเสื้อเต้นอยู่ในโรงเชิญออกให้หน่อยผมก็ไปเชิญเขาออกมาดีๆแล้วก็ถูกพวกนายสิบน้องๆเขานะครับกระชากคอเสื้อผมก็ล็อกผมลุมผมมาแหละแต่ผมก็เอาเขาเชิญออกมาดีๆผมก็ไม่ได้ทำร้ายร่างกายไม่ได้ใช้กำลังอะไรตอนนั้นเราโดนต่อยไหมตลอดครับโดนต่อยหรือโดนตบโดนตบครับเขาค้ำคอกระชากคอเสื้อข้างหนึ่งแล้วก็เอามือบีบหน้าผมข้างนึงแล้วก็ตบผม2ทีเพราะใน10มาล็อกคอผมไว้แล้วตบตามคลิปอะครับครับผมยกมือไหว้เขาด้วยแล้วหลังจากเกิดเหตุเราไปแจ้งความใช่ครับแล้วเป็นยังไงก็เงียบเงียบครับพอเป็นข่าวก็เลยมากันเดือดร้อนผมด้วยคุณผู้ชมคะแล้วจากคำกล่าวอ้างบอกว่าทำงานอยู่ในพื้นที่คือภูธรจังหวัดด้วยนะตอนนี้ตำรวจกำลังตรวจสอบอยู่ว่าใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจจริงหรือเปล่าและขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับเราได้คุยกับคุณแววด้วยซึ่งเป็นเจ้าของร้านคาราโอเกะแล้วเปิดร้านหมาล่าคือใกล้ๆกันเนี่ยนะฮะพี่ไม่เห็นนะแล้วก็พี่ไม่รู้ด้วยว่ามีการตีกันมันเป็นที่เที่ยวแล้วคนเขาก็แบบมันเป็นที่เที่ยวประจำอ่ะพี่อยู่มานี่มันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรถึงพี่นะเพราะว่ามันจริงๆพ่อพี่ไม่ใช่พ่อพี่ไม่มันไม่มีอะไรร้ายแรงแล้วก็มันพี่ก็ไม่ได้เห็นพี่ก็ไม่ได้ไปยุ่งพูดตรงๆไม่มีใครอยากยุ่งแต่ถ้าเป็นตำรวจจริงหลักฐานออกมาและประชาชนรอคำตอบอยู่นะคะThank you.